อรุณสวัสดิ์ครับรูป,ปีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Morning Call ครับเช้าว,วันอังคารวันนี้ขึ้น8ค่ขาเดือน12ปีขานแล้วนะครับนับถอยหลังเข้าสู่วันลอยกระทงวันนี้อยู่กับพี่แพทย์แสงธรรมถึงจะมาวันอังคารแต่ผมก็ไม่อยากจะให้ฟิกส์นะครับว่าพี่แพทย์จะมาเฉพาะทุกวันจันทร์เพราะว่าพี่แพทมาได้ตลอดเวลา ในรายการของเรานะครับแต่ว่าบังเอิญว่าน้องปูเป้เขาไปเเคก็เลยอยากจะมาโผล่ที่วันจันทร์พี่แพทย์ก็เลยมาโผล่วันอังคารอาจจะมาวันพุธวันพฤหสัสบดีเราก็ไม่ว่ากันนะครับพี่แพทย์อรุณสวัสดิ์ครับ굿 o อร์นนิ่งครับ굿มอร์น n ิ่งสวัสดีครับ <are> ผมโผล่ได้ทุกวันแหละครับเพราะว่าต้อง <laughs> ตื่นมาซ้อมว่ายน้ําครับ <laughs> แฮปปี้ฮัลโลวีนฮัลโลวีนคือการนุ่งเกงในว่ายน้ำโอ้ยไนท์แมร์จะเป็นสิ่งที่หลอนที่สุดเลยไนท์แมร์ไนท์แมร์เป็นไงบ้างครับพี่แพทไม่ได้คุยกันทั้งสัปดาห์เลยครับตลอดวิกฤนที่ผ่านมาอเตาอนเอ่ยอะไรเอ่ยอยากจะพูดอะไรบ้างครับ เรื่องอีเทวอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงได้นะครับเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอ่ะแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยมันอยู่ที่ตรอกแคบๆนะครับที่คนยืนเรียงหน้าการะดานได้แค่หกคนตอนนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนสูงอายุเนี่ยผมเคยไปงานสงการานที่ศรีลมครั้งล่าสุดเนี่ยผมยังตกใจเลยนะครับคือต้องไป เบียดคนแบบนั้นเนี่ยก็ทำได้แค่พักเดียวแล้วก็รีบขึ้นบันไดขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ BTS นะครับ mm hmm. แล้วก็สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นเทศกาลนะครับอย่างถนนคนเดินที่เชียงใหม่เนี่ยคุณวาริน mm hmm. ในช่วงวีคเคนเนี่ยตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยนะครับมันแน่นแบบนั้นเลยนะครับ mm hmm. คือเราจะก้มตัวไปดูสินค้าเนี่ยก็จะมีคนมา ดันก้นเราตลอดคือมัอนเบียดกันขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นใจอะ่ะเราก็นึกถึงว่าการเบียดที่เบียดแน่นมากจนกระทั่งหายใจไม่ได้คือลำตัวเนี่ยมันถูกกดทุกด้านเลยนะครับจนอปอดไม่สามารถที่จะขยายหายใจได้เงี้ยน่าสงสารที่สุดนะครับแล้วเราก็มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับในปี ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมารวมไปถึงปีที่แล้วด้วยอย่างเช่นเหตุการณ์ฟุตบอลที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับใช่ครับก็ร้อยกว่าคนเหมือนกันจากเหตุการณ์สแตมป์พีเนี่ยนะครับก็ครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องศกนรกรรมที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ยข่าวมันก็ซ้ำๆหน้าเบื่อทุกวันเลยนะอย่างวันนี้ก็ยังมีนักข่าวเนี่ยไปถามอาจารย์วิศณุเรื่องเกี่ยวกับแปปีของลุงตูเนี่ยมัน เหมือนกับเฮ้ยพอเหอะมันชัดเจนไปตั้งยังไงแล้วยังจะมาถามอีกอะไรเงี้ยนะครับเรื่องเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนกับประเทศเราไม่ไปไหนเลยแล้วก็มีเร<ม>ือ่องสัญญาเดินรถไฟฟ้ากับกทมอ,อะไรเงี้ยนะครับครับจริงๆครับเห็นด้วยครับว่าเหมือนกับเราไม่ไปไหนเลยแล้วก็พอมีเหตุการณ์ที่อิทบอลเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็คือถูกกลบ ไปด้วยข่าวนี้เลยนะครับข่าวอื่นในประเทศไทยซึ่งคือสำหรับผมเนี่ยแสตมพีทเนี่ยผมจะคุ้นเคยกับผมเป็นชาวไทยชื่อสายอินเดียเนาะเราก็ไปอินเดียบ่อยแล้วก็แบบว่าศรัทธาของคนน่พี่แพทเวลาไปพวกวัดแขกเนี่ยโอ้โหแล้วเวลาอยู่ในอยู่ในอารมณ์แมพีทเนี่ยมันผมมาสัมผัสเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งมากในชีวิตที่แบบว่าคนเบียด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 กันเพื่อเข้าถึงเพื่อเข้าถึงแล้วเราถูกขัาไปจน ควบคุมไม่ได้เลยเพื่อเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน,นะครับคือมันมันหนักยิ่งกว่าไทม์แคร์ที่นิวยอร์กคาวน์ดาวน์นิวยอร์กีฟด้วยซ้ำสำหรับผมนะคือแบบว่าที่อินเดียนเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะว่าคือมันคือศรัทธามันคือพลังศรัทธามันไม่ใช่ปาร์ตี้โหมดมันคือโอ้โห มันไม่ใช่แล้วแล้วมันมันอันตรายกว่าที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของ under influence คือเพราะว่าพอไปด้วยพลังศรัทธาไปด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคือมันไม่ใช่เล่าอ่ะพี่แพทคือคือณโมเมนต์นั้นเนี่ยในหัวมันมีแต่เรื่องของจิตวิญ,ญญาณนะครับเราอยู่ตรงนั้นจะเคลื่อนไปเนี่ยไม่ไม่ได้นึกถึงพยันตรายใดๆทั้งสิน้นเบียดก็เบียดมาแต่ในใจเนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับอันเนี่ย มันคือขาดขาดสำนึกเรื่องความปลอดภัยในชีวิตไปเลยอ่ะใช่ใช่เพราะพอเห็นแซมปีที่อื่นเนี่ยผมก็เลยแบบว่าโอ้โหอินเดียเนี่ยคือแชมป์เรื่องแซมปีอ่ะโดยเฉพาะมากับเรื่องศรัทธาแต่ว่าแซมปีที่อื่นจะเป็นแซมปีเรื่องของแบบปาร์ตี้ซะมากกว่าแต่ว่าแซมปีที่อินเดียเนี่ยที่แบบว่าเหยียบกันตายเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของศรัทธานะครับก็ยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ที่อิจฉาบอนะครับแต่วันนี้ ที่อยากจะชวนพี่แพทย์คุยเนี่ยพี่แพทย์อยากชวนเราคุยเรื่องของขายชาติ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเป็นข่าวมาในวันสองวันนี้พอดีนะครับแล้วคนนี้ก็ใช้บ่อยขึ้น <Ừ. S 2> นะครับคือจริงๆเนี่ยวิธีโจมตีรัฐบาลเนี่ยก็คือโจมตีรัฐบาลว่าขายชาติเลยแล้วก็มีเรื่องของการให้คนต่างชาติเนี่ย ซื้อที่ดินได้ในเมืองไทยคํานี้ก็งัดขึ้นมาใช้เลยแล้วก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มโลนกระแสนะครับไปที่ทำเนียรบรัฐบาลแล้วก็ไปจบปีบรเษัประยุทธ์ว่าขายชาติเนี่ยแล้วผมก็อยากจะคุยว่าเวลาที่ใช้คำว่าขายชาติเนี่ยคุณคิดบ้างหรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไรนะครับคุณเอาเท้าไกาน่นะผากคุณหรือเปล่าว่า คุณไปเรียกใครว่าขายชาติเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรแล้วการกระทําของตัวเองเนี่ยเข้าขายขายชาติไหมที่เที่ยวไปประท้วงอะไรเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันการทำอะไรไปแล้วไปตราหน้ากรืนว่าขายชาติเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันขายหน้าครับได้เลย เดี๋ยวเรามาขออยายความกันนะครับในช่วงท้ายของรายการในช่วง a l o n e t o ก e t h e r นะครับก่อนอื่นขออนี่ตไปที่ Headlines ไปที่ Columnist ไปที่ world insights และกลับมาที่พี่แพทนะครับในช่วงของ a l o n o t o g e t h e r กับการน,นิยามคำว่าขายชาตินะครับว่าตกลงแล้วนี่มันคืออะไรกันแน่นะครับปิดท้ายกันในช่วงท้ายของรายการวันนี้เราไปกันที่ Headlines กันก่อนเลยครับ headlines เช้าวันนี้ครับปปชชีช้มูลเอชนสวัสด์ปมทุจริตเงินทอนวัดสมุดปราการกว่า100ล้านนะครับชัดเจนวิษนุแจงยิบร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวปลืม้มผู้นำร่วมถก a อเป18ชาติส่งผู้แทน4นะครับนอกจากนั้นยังมีแขกรับเชิญอีก3ทั้งเรื่องที่ดินทั้งเรื่องเอเปวันนี้อลั u m ิสต์ลงละเอียดเลยนะครับ นายกถกคณะกรรมการระดับชาติเตรียมพร้อมจัดประชุมเอเปกเมื่อวานนี้นะครับปปชชีชช้มูลผู้กำกับโจ้รวยผิดปกติกว่าพันล้านชงสารยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินรอฟมเปิดเวทีรับฟังประชาชนโครงการระบบขนส่งเชียงใหม่สายสีแดงอุตุ ชีพายุเนแกฉบับที่3ส,ส่งผลไทยตอนบนเย็นลงในช่วง2-5ถึง5พฤศจิกายนนี้ครับนายกสั่งช่วยคนไทยที่เจอผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมอิทวอนเต็มที่ UN เอ็วิตกรัสเซียระง,งับความร่วมมือระบายธัญพืชตกค้างออกจากทะเลดำ คคอบอสั่งดำเนินคดีผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธ,ธิผู้บริโภค12เรื่องรวม3.05ล้านบุกตรวจผับนอมินีต่างชาติในคืนฮาโลวีน7แห่งค่าโทษตำรวจท้องที่ละเลยบกพร่องลงโทษสถานหนักรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ทำสถิติใหม่รถไฟโดยสารขบวนที่ยาวที่สุดในโลกเกือบ2กิโลเมตร โปรจีนพงาดครองตำแหน่งนักกอล์ฟสาวมือหนึ่งของโลก IG ล่มคืนวันฮาโลวีนขึ้นที่1นึ่งเทรนด์ทวีตนะครับ #IG s h t a g ไอล่มมีบัญชีถูกระงับเพียบล่าสุดนั้นทาง Instagram ก็ออกมาชี้แจงแล้วเช่นเดียวกันนะครับ วันที่8ยังไร้วี่แววน้องมาวินเผยจุดที่เกิดเหตุมีผู้สูญหายมาแล้ว5รายจนถึงตอนนี้ยังหาร่างไม่เจอนะครับเป็นความคืบหน้าในส่วนของ Headlines จุดเทียนสว่างสวัยวางดอกไม้หน้าภาพกันไปสำหรับนวมทองรำลึก16ปี พลีชีพพิสูจน์อุดมการมาติชนนำเสนอเรื่องนี้ครับมีเรื่องของเอชนสวัสด้วยเช่นเดียวกันนะครับปปชชีช้มูลอย่างที่เมื่อสักครู่ได้อ่าน Headlines ให้ได้ฟังไปแล้วทุจริตเงินทอนวัดในสมุดปราการเสียหาย100ล้านแอดคาราบาลย่องถือพานขอขมาผู้ว่าโดยร้องหนุ่มสุพรรณแถมมอบกีตร์แต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเล่นไม่เป็นนะครับสุดเวทนาหนูน้อยสามขวบนั่งเฝ้าศพตายายมาแล้วสวันนะครับขอไปครับตาเฉยๆนะครับไม่ใช่ตายายก็เป็นเหตุการณ์ที่หนูน้อยวัยสามขวบไม่รู้ว่าคุณตาเสียชีวิตสุดเวทนาหนูน้อยวัยสามขวบนั่งเฝ้าศพมานาน3วันกู้ภัยไปเจอแทบช็อก ok นะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปพบบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหน้าบ้านนั้นติดป้ายบอกว่าขายบ้านพร้อมที่ดินราคา70,000บาทนะครับกู้ภัยเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นภาพหนูน้อยวัยประมาณ3าขวบนั่งเฝ้าศพนายประพันธ์เพิ่มพูนอายุ51ปีซึ่งเป็นตาของหนูน้อยก็เป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งหนูน้อยไม่รู้ว่าคุณตาเสียชีวิต อยู่ภายในบ้านข้างเตียงนอนครับผู้ว่าชนบุรีสั่งเด้งประลัดอำเภอสัตหีบเข้ากรุเส้นปมเรียกรับผลประโยชน์ใครมาไทยในเอเป c กเช็คลิสต์ผู้นำประเทศคอนเฟิร์มดอนกางลิสต์ผู้นำประเทศคอนเฟิร์มเดินทางมาไทยร่วมเวทีเอเปนะครับดอนยันรัรฐบาลใกล้ครบวาระไม่กระทบเจ้าภาพเอเป็ เผยสีจิ้นผิงมาร่วมประชุมย้ำดูแลความปลอดภัยสูงสุดครับล้างอิทธิพลเถื่อนจับกำนันอดีตนายกอบาตาสุกอาวุธสงครามล้างอิทธิพลเถื่อนตาปีลุยค้น19จุดจับกำนันอดีตนายกอบาตซุกอาวุธสงคราม สวยแล้วเซียนให้ข้อมูลบิ๊กโจ๊กชี้เป้าห0ึ่อบ่อนในกรุงนะครับสะดุ้งโยงเซียนพนันให้ข้อมูลกับบิ๊กโจ๊กชี้เป้าบ่อน100แห่งในกทมและปริบณฑนทลครับสะดุ้งกันเป็นแถวเพจดังพาเซียนพนันถูกอุ้มรีดเงินเข้าให้ข้อมูลบิ๊กโจ๊กเบื้องหลังบ่อน100แห่งในกทมพร้อมรับหากจะโดนคดี ด้านรองผบตรประกาศพร้อมกวาดล้างให้หมดฟันไม่เลี้ยงทั้งบ่อนทั้งนักพนันครับปิดต้นทางผลิตยานรกชงคอรมอด่วนชะลอส่งออกโซเดียมไซายาไนต์ปิดต้นทางยานรกนะครับสมศักดิ์ถกแก้ปัญหายาเสพติดชะลอส่งออกสารโซเดียมไซายาไนต์เตรียมชงคอรมอด่วนหวังปิดต้นทางผลิตยานรกหลังพบปี65นำเข้า 1,150ตันแต่ส่งออกถึง810ตันคำนวณผลิตยาบ้าได้มากกว่า1 6 6 6 0ล้านเม็ดครับกะกะตอตอบแล้วนักการเมืองช่วยผู้ประสบภัยพิบัติได้หรือไม่นะครับเช็คด่วนที่นี่กะกะตอตอบก้าวไกลหาหรือช่วยประชาชนประสบภัยพิบัติทำได้หรือไม่ กกตอตอบเก้าไกลหาหรือช่วยประชาชนประสบภัยพิบัติยืนยันสสพรรคการเมืองผู้ประสงค์สมัครสสและสมาชิพกพรรคต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก180วันครับค้านไม่เก็บดอกเบีย้กยกยศวันเกิดอันตรายทางศีลธรรมและเป็นภาระงบครับสวคานไม่เก็บดอกเบีย้ยค่าปรับกยศวันเกิดอันตรายทางศีลธรรมและเป็นภาระงบ กรรมาธิการเศรษฐกิจสวเตรียมชงรายงานร่างกฎหมายกยศคานไม่เก็บดอกเบีย้ยค่าปรับวันเกิดอันตรายทางศีลธรรมและเป็นภาระงบประมาณนะครับ อ่านเอาเรื่องโดยผกาศหอมครับเข้าสู่บรรยากาศ a p e ปมารู้จัก a p e ปกันหน่อยนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกกำหนดขึ้นระหว่าง18ถึง19พฤศจิกายนครับ ตราสัญลักษณ์ของการประชุมในครั้งนี้ออกแบบโดยชวนนวงตระกูลจงนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมจากจุลานะครับเป็นรูปฉลอมซึ่งเป็นเครื่องจักสารไทยที่ใช้ใส่สิ่งของในการเดินทางหรือนำไปมอบแก่บุคคลที่เคารพในสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่นทำจากไม้ไผ่สะท้อนถึงการค้าที่เปิดกว้างเชื่อมโยงมิตรภาพเข้าด้วยกันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตราสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยชลอม21ช่องสื่อถึงสมาชิก21เขตเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญของ a อเปนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกของ a อเปนั้นเราเรียกกันว่าเขตเศรษฐกิจจะไม่เรียกประเทศนะครับใช้สีน้ำเงินชมพูเขียวสื่อให้เห็นถึงความขวัญของการประชุมเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนะครับ การประชุมนี้จะมีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเอเปกมีสมาชิกทั้งสิ้น21เขตเศรษฐกิจครับประกอบไปด้วย20ประเทศกับ1เขตเศรษฐกิจนะครับไล่กันไปก็มีตั้งแต่ออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงไต้หวันอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ม alaysia เม็กซิโก นิวซีแลนด์บาบูนิกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ไทยสหรัฐอเมริกาและเวียดนามและยังมีประเทศที่แสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิกประกอบไปด้วยบังคลาเทศปากีสถานสีลังกามาเกา๊ามองโกเลียลาวกัมพูชาคอสตาริกาโคลอมเบียปานามาอินเดียเอกวาดอร์ครับ ครั้งนี้มีแขกรับเชิญสามชาติประกอบด้วยสมเด็จฮุนเซนจากกัมพูชาเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสและมกุฎราชกุมารมูฮัมมัดบินซัลมานจากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียส่วนโจไบเดนเลือกที่จะไปงานแต่งงานของหลานสาวแทนอย่างแน่นอนแล้วแต่ส่งรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮริสมาแทนนะครับเอเปกนั้นมีประชากรมากกว่า3,000ล้านคนคิดเป็น38%เ์ของประชากรทั้งโลก มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันราว2ใน3ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของโลกคิดเป็นตัวเงินกว่า50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการค้าระหว่าง21เขตเศรษฐกิจนั้นยังเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของทั้งโลกนะครับภาพรวมการประชุมเอเปกนั้นมีขอบเขตสารัฐถากข,ของการประชุมครอบคลุมเกือบจะทุกมิติในทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยอาจจำแนกออกได้เป็น5กลุ่มนะครับก็คือการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนการดำเนินธุรกิจการบูรณาการระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในมิติต่ตางๆการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนที่ได้ประโยชน์ร่วมกันหรือ inclusive การสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรมนะครับ ความพิเศษของการประชุมเ p e c ในครั้งนี้จะเป็นการประชุมแบบพบปะเจอตัวอย่างพร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้โควิด1 9ต้องเป็นการประชุมทางไกลแทนนะครับไทยในฐานะเจ้าภาพเตรียมเสนอ Bangkok's o o l s Gold ให้ผู้นำชาติสมาชิกเอเปร่วมลงนามประกอบไปด้วย4เป้าหมายนะครับนั่นก็คือร่วมกันสร้างระบบการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Trade and Investment ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างเป็นรูปรธรรมเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายการเป็นเขตเศรษฐ,ษฐกิจผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์และร่วมกันบริหารจัดการของเสียและขยะอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นจะได้รู้ว่าผู้นำชาติเอเปกนั้นเขาจะคุยเรื่องอะไรกัน นี่ยังไม่นับการประชุมทวิภาคีนอกรอบที่แต่ละประเทศนั้นจับคู่กันหาหรืออีกต่างหากซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่นั้นคุยกันเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจครับช่วงนั้นเนี่ยลุงตู่เองก็ปิดห้องคุยกับผู้นำหลายประเทศผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศไทยนะครับส่วนลุงโจไม่มาจะส่งผลให้การประชุมกรอยหรือไม่ไม่กรอยหรอกครับเพราะว่ายักษ์ใหญ่มากันหมดนะครับมาโครงได้รับเชิญมา จะทําให้ประเทศใน EU นั้นตามติดการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นเนี่ยอย่าไปวิตกว่าลุงโจไม่มาแล้วเอเปกจะเดินไปไม่ได้นะครับที่ลุงโจไม่มานั้นก็ต้องเข้าใจเหตุผลของเขานอกจากไปร่วมงานแต่งงานหลานสาวตามธรรมเนียมอเมริกันที่ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวแล้วช่วงเวลาการประชุมเอเปนั้นยังคาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอีกด้วยนะครับ ประการสำคัญก็คือคะแนนเสียงของลุงโจขณะนี้ดิ่งเหวจนหน้าหวาดเสียวแทนว่าพรรคเรพับลิกันเนี่ยน่าจะเอาชนะเดโมแครตได้นะครับผลพวงจากการความบาดรสัสเซียมันย้อนกลับไปหาสหรัฐและยุโรปเศรษฐกษิจพังพินาศกันทั่วหน้าส่วนรสัสเซียตอนนี้นั่งบีบสิวดูความฉิบหายประตะูประเทศคู่รักคู่แคนกันอยู่นะครับ เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนรัสเซียไม่ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่วันสองวันนี้ถึงได้มีข่าวนักท่องเที่ยวจากรัสเซียแห่กันบินเข้าไทยแล้วนะครับกันยาสถานการณ์ในประเทศวิพากษ์วิจารณ์กันไปเรื่อยเปื่อยว่าหากลุงตู่ไม่ได้ไปต่อเพราะตกม้าตายเรื่องนายก8ปีใครจะเป็นนายกทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปกสุดท้ายมันก็ผ่านไปนะครับการเมืองนับแต่วันนี้ถึงการประชุมเอเปกราบรื่นครับ ใครป่วนให้รัฐบาลพังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้ายทำลายชาติทันทีหลังเอเปก็วิเคราะห์กันแล้วว่าอาจยุบสภา24ธันวาคมเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายในการย้ายพักของสอสอคำนวณตามเงื่อนไขาการย้ายพักก่อน90วันกรณีสภายอยู่ครบวาระคือ24มีนาคมปี66หากเลย24ธันวาคมใครไม่ย้ายพักก็แสดงว่าอยู่พักเดิม หากว่ากันตามเงื่อนไขนี้การยุบสภานน้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสสพกร่วมรัฐบาลแห่ลาออกจนกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยลุงตู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยุบสภาลาออกนะครับแต่เสียงฝ่ายคา้านอยากให้ยุบสภามากกว่าเพราะอยู่ในช่วงของการปั่นกระแสน้ำไหลสรุปปีนี้ลุงตู่ยังอยู่เป็นนายกแน่นอนถ้ายุบสภา24ธันวาคมก็ยังเป็นนายกรักษาการ วันหยุดยาวช่วงปีใหม่นี้คนไทยจะกลับมาเฉลิมฉลองได้เกือบร้อยเซ็นตเต็มหลังต้องหยุดไปเพราะโควิดนะครับส่วนปีหน้าได้เลือกตั้งแน่จะเป็นต้นปีหรือกลางปีเท่านั้นเองนะครับในมือเชฟเทเบิลเขาดื่มน้ำเปล่าไปทั้งหมด18แบบใน9คอร์สเขาจะลงว่ายน้ำในบ่อธรรมชาติที่มีแร่ธาตุมากกว่า7ชนิดเท่านั้นเงื่อของเขา มีแร่ธาตุมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาทั้งหมดน้ำจากทุกแหล่งกำเนิดกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองกับลิ้นของเขาเขาไม่เคยเสียน้ำตาให้กับอะไรเพราะไม่มีน้ำไหนต้องการจะไปจากตัวเขาชีวิตผมผมเลือกแต่น,น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา2,700ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่าข่าวปนคนคนปนข่าวเช้านี้ก็มีพูดถึงเรื่องของที่ดินต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วกระแสต่อต้านยังดังกระหึ่มและดังขึ้นเรื่อยๆสำหรับร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในไทยได้ไม่เกินคนละหนึ่งไร่หลังคองรมเห็นชอบไปเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเสียงคัดค้านไม่ได้ดังมาจากฝ่ายที่จ้องจะเล่นงานรัฐบาลเท่านั้นแต่มาจากหลายกลุ่มหลายสีแม้แต่คนอย่างเอปารินาไกรคุบ อดีตสสราชบุรีผู้ประกาศตัวเป็นแฟนคลับลุงตู่ตลอดชีวิตก็ยังออกมาคัดค้านเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้รวมไปถึงพี่สีสีสุวรรณจัญญานักร้องคนดังที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเพิ่งถูกลุงเสื้อแดงบุกชกถึงในอาคารกองปราบปรามโทษฐานไปร้องเรียนโน้ตอุดมที่วิจารลุงตู่ก็ยังขึ้นแบนเนอร์ข้อความคัดค้านการข,ขายแผ่นดินให้กับต่างชาติ ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับไม่เว้นแม้แต่ทักษิณชินวัตรที่ทำเป็นลืมสมัยตัวเองเป็นนายกเมื่อปี2545เคยไฟเขียวให้ออกกฎกระทรวงเรื่องเดียวกันนี้ก็ออกมาตีกินคัดค้านไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังมีข่าวว่ามหาไทยเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงนี้เข้าคอรมอครับ ขบวนการคัดค้านยังตามมาเป็นพรวนครับทั้งจากกลุ่มเคลื่อนไหวขาประจำอย่างกลุ่มจตุพรพรมพันธ์ทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือและเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท่าทีของรัฐบาลลุงต่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ล่าสุดก็เลยเหมือนจะไม่เต็มคาราเบลก็คือไม่เต็มที่นะครับไม่ดันแบบสุดลิ่มทิ่มประตูว่าจะต้องผ่านออกมาใช้บังคับให้ได้ จากคำให้สัมภาษณ์ของวิชนุเครือง,งามรองนายกเมื่อวานนี้นะครับ31ตุลาคมก็บอกว่าแม้คอรมอรจะมีมติอนุมัติในหลักการไปแล้วแต่ยังสามารถมีการทบทวนร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้จากนี้ครมรจะต้องส่งไปให้กฤษฎดีกาพิจารณาและเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ต้องส่งกลับมาที่ครมอรอีกครั้งหนึ่งส่วนที่มีการเสนอความเห็นต่างๆเข้ามาก็สามารถเสนอเข้ามาได้นะครับ รองวิศณุยอมรับว่าเมื่อมีการพูดถึงเรื่องการให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยทีไรนั้นก็จะเป็นปัญหามาตลอดตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นรัฐบาลในปี31ต่อมาปี45ก็ได้มีการร่างกฎกระทรวงออกมาในรัฐบาลทักษิณชินวัตรซึ่งกำหนดให้คนต่างชาติที่มีเงินลงทุน40ล้านบาทขึ้นไปสามารถเข้ามาซื้อที่ดินได้คนละหไร่ไม่เกินหนไร่นะครับเพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆตั้งแต่ปี4-5มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลานานพอสมควรหลักเกณฑ์เดิมที่เคยมีในตอนนั้นบางเรื่องถือว่าตึงเกินไปแต่บางเรื่องก็ละหลวมเกินไปเราจึงอยากจำกัดหลักเกณฑ์ผู้ที่มาซื้อที่ดินในประเทศว่าไม่ใช่ให้ใครก็ได้เพียงแค่มีเงิน40ล้านบาทจึงได้กำหนดกลุ่มคนต่างชาติขึ้นมา4ประเภทเพื่อกำหนด คนผู้ได้รับสิทธิ์ให้วงมันแคบลงนะครับขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มเงื่อนไขหรือปรับบางอย่างก็ได้อย่างไรก็ตามที่ออกมาแสดงความเห็นกันในขณะนี้บางคนก็เสนอให้มีการเติมเงื่อนไขซึ่งรัฐบาลก็ยินดีรับไว้พิจารณาอาทิข้อเสนอที่ห้ามมีการนำไปขายต่อห้ามมีห้ามไม่ให้ผู้ซื้อที่ดินนำที่ดินมาต่อรวมกันเป็นต้นนะครับซึ่งรองวิชนุก ก็กล่าวพร้อมกับบอกว่าถ้ามีกระแสต้านเข้ามามากรัฐบาลก็จะนำมาพิจารณานะครับก็เป็นอันว่าเวลานี้เนี่ยร่างกฎกระทรวงที่มีชื่อเต็มๆว่ากฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการ ดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยพศจุดๆ,ๆที่ผ่านคอรมอไปเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่ใช่ร่างสุดท้ายยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับเวลานี้เรื่องการเปิดให้ต่างชาติซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยก็ต้องว่าตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวปีพศ2545ที่ออกมาในสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกและใช้มากว่า20ปีแล้วนะครับและถ้าจะว่ากันจริงๆร่างกฎกระทรวงอันใหม่ก็ยังมีเนื้อหาหลักๆคล้ายกฎกระทรวงเดิมนั่นคือให้สิทธิ์ไม่เกินหนึ่งไร่ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า40ล้านบาทต้องเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพเมืองพัทยาเขตเทศบาลและ พื้นที่อยู่อาศัยตามกฎหมายผังเมืองส่วนปรับแก้ก็เป็นระยะเวลาการลงทุนลดจาก5ปีเหลือ3ปีและกำหนดประเภทบุคคลเป็น4กลุ่มเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์จะว่าไปจุดประสงค์เบื้องหลังการคัดค้านร่างกฎกระทรวงให้ต่างชาติซื้อที่ดินนั้นมีหลากหลายแตกต่างมีทั้งคัดค้านด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าปรับเงื่อนไขให้ต่างชาติซื้อที่ดินง่ายขึ้น ในอนาคตลูกหลานไทยก็จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ขณะที่บางกลุ่มก็คัดค้านเพื่อตีกินทางการเมืองเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นบางคนก็คัดค้านเพื่อหาแสงให้ตัวเองเป็นข่าวออกสื่อนะครับแต่คนที่คัดค้านด้วยหลักการด้วยเหตุด้วยผลที่น่าสนใจก็มีนะครับอย่างธีรชัยภูวนาถารานุบาล อดีตรัฐมนตรีคลังที่ให้ข้อมูลผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกินหนึ่งไร่มีมาตั้งแต่ปี2497หรืออาจจะนานกว่านั้นแต่ในปี2497ให้เฉพาะกรณีประเทศที่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยจนถึงปี2542หลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เนี่ยนะครับ รัฐบนนาลขณะนั้นจึงแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนให้สิทธิ์ต่างชาติสามารถได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้องอาศัยสนธิสัญญาโดยสามารถถือครองได้ไม่เกินหนึ่งไร่แต่ต้องมีการนําเงินมาลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทโครงการลงทุนนั้นไม่น้อยกว่า3ปีนะครับกระทั่งปี 4- 5 จึงได้มีการออกกฎกระทรวงเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดรายละเอียดของต่างชาติที่จะสามารถมีกรมรมสิทธิ์ในที่ดินในประเทศไทยได้ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ออกมาในปี65รัฐบาลปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจากปี2497และ2542ที่ให้รัฐมนตรีอนุมัติเป็นรายๆไม่ใช่เปิดเลหลังแบบทั่วไปครับในกฎหมายปี42 ต้องการดึงดูดผู้ที่มีเงินพร้อมเทคโนโลยีพร้อมยี่ห้อการตลาดส่งออกมากกว่าเลหลังขายที่ดินของเจ้าคุณทวดส่วนปี4-5มีการเพิ่มประเภทลงทุนโดยให้นำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมอสังหาเพื่อมุ่งแก้สภาวะจากวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ยังต้องพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆโดยรัฐมนตรี ส่วนในยุครัฐบาลประยุทธ์มีการเปลี่ยนแหวกแนวไปจากเดิมเป็นการอนุญาตเรียนแบบประเทศยุโรปเมื่อดูจากเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนใหม่ที่เน้นไปที่การขายที่ดินเพียงแต่ตั้งระดับวงเงินให้เป็นที่ดินราคาสูงและยังไม่เปิดให้ซื้อที่ดินเกษตรกรรมนะครับส่วนความหวังที่จะให้คนต่างชาตินำเอาทักษะความรู้ความสามารถของเขา มาสร้างงานสร้างโอกาสในไทยนั้นขณะนี้มีโครงการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วโครงการให้ต่างชาติซื้อที่ดินนั้นไม่ได้คัดเลือกต่างชาติที่มีความรู้หรือมีทักษะแต่เลือกต่างชาติที่ฐานะร่ำรวยเป็นสำคัญแทนที่จะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเอาสมบัติคุณทวดมาเลยหลังขาย อดีตขุนคลังทีรชัยมองว่าประเทศไทยควรพัฒนาศักยภาพคนในประเทศก่อนรัฐบาลควรทำนโยบายเพื่อเพิ่มความเก่งเพิ่มโอกาสให้แก่คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากกว่าขายสมบัติเจ้าคุณทวดเช่นนี้ก็ได้แต่หวังนะครับว่าลุงลุงผู้ใช้อำนาจในบ้านเมืองขณะนี้จะนำเอาข้อสังเกตของอดีตขุนคลังทีรชัยภัวานาฏอรานุบาลไปประยุกต์ ปรับแก้ในเนื้อหากฎกระทรวงเพื่อไม่ให้การให้สิทธิ์ต่างชาติซื้อที่ดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นกลายเป็นการเลหลังสมบัติเจ้าคุณทวดอย่างที่ตั้งข้อสังเกตกันไปครับบัคาร่า king of crystal ความหรูหราที่ก่อกำเนิดขึ้นจากรถนิยมชั้นเลิศของกษัตริย์หลุยส์ที่15แห่งราชวงศ์ฝรั่งเศสยังคงความเป็นสุดยอดแห่งความหรูหรา สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของชีวิตเหนือการเวลามากกว่า250ปีอักูคอลเลกชันอักูคือชื่อตระกูลขุนนางที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นชื่อของคอลเลกชันที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาส์บัคคาราประติมากรรมคริสตัล6แฉกบนฐานหกเหลี่ยมของอักูยามต้องแสงจะทำให้งานศิลป์เหล่านี้มีชีวิตขึ้นมายืนยันความเป็นเลิศในรถนิยมของผู้ใช้ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นราชวงศ์ผู้นำประเทศนักธุรกิจแถวหน้าหรือผู้ทรงอิทธิพลเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของอากูคอลเลกชันได้แล้ววันนี้ที่ House of Bacara ชั้น3สยามพารากอน I I see trees roses see green Red too. See them too for of bloom ฉลองความสำเร็จของคุณบน Celebrity Cruises เพราะคุณคือเซเลบของเรา What ความเคลื่อนไหวรอบโลกเช้าวันนี้เดือดร,รัสเซียระดมยิงมิซาลโจมตีทั่วยูเครนตอบโต้กองเรือในทะเลดำโดนถลม่มร,รัสเซียระดมยิงมิซาลโจมตีครั้งใหญ่ทั่วยูเครนรวมทั้งกรุงเคียฟตอบโต้กองเรือรบรสัสเซียในทะเลดำถูกโจมตีด้วยโดรนสลดอีกครับคนเบียดกันดูคอนเสิร์ตในเดียคองโกขาดอากาศหายใจเสียชีวิต11รายครับ ฝูงชนเบียดเสียดยื้อแย่งกันเข้าสนามกีฬาเพื่อดูคอนเสิร์ตศิลปินดังใน d ดียร์ของโกจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไป11รายนาทีช็อกสะพานแขวนอินเดียขาดคนร่วงตกแม่น้ำยอดเสียชีวิตพุ่ง141รายแล้วนะครับมีการเผยคลิป นาทีที่ผู้คนหลายสิบคนพยายามหาทางรอดชีวิตหลังสะพานแขวนเก่าแก่ในอินเดียเกิดขาดจนมีคนร่วงตกลงในแม่น้ำในรัฐกุจราตยอดเสียชีวิตตอนนี้ไม่ต่ำกว่า141รายนะครับมีข่าวของอีลอนมัสก์ปัดข่าวปลดพนักงาน Twitter เตรียมปรับวิธียืนยันเจ้าของบัญชีครับอีลอนมัสก์ ปฏิเสธข่าวเตรียมปลดพนักงาน Twitter จํจำนวนมากแต่ยืนยันการเตรียมเปลี่ยนวิธีการยืนยันสถานะการเป็นเจ้าของบัญชีเผยภาพจากสองกล้องโทรทัศน์อวกาศที่น่าทึ่งครับภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลกนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อรวมความยาวคลื่นต่างๆเข้าด้วยกันด้วยแนวคิดนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซนั้น ได้นําภาพที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บมาซ้อนทับกับภาพการสังเกตการวัตถุชนิดเดียวกันโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราหรือกล้องรังสี X จันทรานะครับและเผยเจ้าชายแฮร์รี่ขอให้พระสหายแฟนเก่าเผยเรื่องราวในหนังสือสแปร์ครับ d a i l ่เมล l อ้างแหล่งข่าวคนหนึ่งนะครับเปิดเผยว่าเจ้าชายแฮร์รี่เดอะยุคแห่งซัสเซกซ์ได้ทรงขอให้พระสหายหลายคนและแฟนเก่าพูดถึงเรื่องราวความทรงจำที่มีต่อพระองค์กับ JR Moringer นักเขียนผีหรือ ghostwriter ซึ่งทำหน้าที่เขียนหนังสือบันทึกความทรงจำหรือ memoirs ให้กับเจ้าชายแฮร์รี่ทว่าพระสหายและอดีตแฟนของเจ้าชายแฮร์รี่นั้นส่วนใหญ่ก็ได้ปฏิเสธนะครับ แหล่งข่าวคนหนึ่งเผยกับเดอะซันว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่ได้ส่งขอให้พระสหายของพระองค์หลายคนพูดคุยกับโกลส์ไร i t เตอร์คนนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีข่าวออกมาว่าพระสหายส่วนใหญ่นั้นรู้สึกตะลึงกับ r รี u e s ้ครั้งนี้ของเจ้าชายแฮร์รี่และได้ตอบป,ปฏิเสธไปอย่างสุภาพเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมานั้นพระสหายเหล่านี้ของเจ้าชายแฮร์รี่นั้นได้ถูกบอกให้หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับนักข่าวครับ การออกมาเปิดเผยเรื่องนี้มีขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากสำนักพิมพ์ Penguin Random House ประกาศจะวางจำหน่ายหนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่ที่มีชื่อว่าสเปรแบบสเปรมีนะครับเว้นชันไว้สักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันที่10มกราคมปีหน้าหลังจากเคยถูกเลื่อนการวางจำหน่ายออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่ Queen Elizabeth II พระอัยิกาญาของเจ้าชายแฮร์รี่สวรรคตเมื่อ8กันยาที่ผ่านมา หนังสือบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รี่ถูกตั้งชื่อว่าสเปร์หรือว่าสำรองนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของเจ้าชายแฮร์รี่ที่มีต่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์ที่ทรงเป็นพระราชโอรสองค์เล็กในพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ได้เป็นอย่างดีครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์อังกฤษมีความเห็นว่าเจ้าชายแฮร์รี่นั้นอาจจะเสด็จ พระดำเนินกลับมาอย่างสหราชอาณาจักรเพื่อประโมทหนังสือบันทึกความทรงจําของพระองค์ซึ่งคาดกันว่าหนังสือเล่มนี้ของเจ้าชายแฮร์รี่จะเป็นเสมือนระเบิดนิวเคลียร์ในการอ่านและก่อให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์อังกฤษอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่สู่ดินแดนน้ำแข็งอลาสกา คุณจะได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามแบบที่ไม่ได้เห็นจากที่ไหนมาก่อนสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและลิ้มชิมรสชาติอาหารท้องถิ่นในแบบส่วนตัว บนเรือ Celebrity Cruises คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบ world class นอนในห้องพักสุดหรูหราและการบริการที่เหนือระดับเติมเต็มชีวิตของการพักผ่อนในแบบที่คุณคาดไม่ถึงหากคุณยังรู้จักเรือสำราญและอลสก้าไม่ดีพอมาเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่กับเรา Celebrity Cruises ความสำคัญของวันนี้ในอดีตครับ1พฤศจิกายนย้อนกลับไปในปีพศ2432รัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตที่ปากคลองสารต่อมาปีพศ2475ย้ายและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลโรคจิตทนบุรีพศ2497เป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและตั้งแต่ปีพศ2545เป็น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานะครับความสำคัญของวันนี้เนี่ยดีครับ 1. นึพอยอย้อนกลับไปในปี2432เป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลบ้านั่นเองนะครับขอรบคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศกุานานุสนครับปิดท้ายครับวันนี้ในช่วงอโลนเทเตอร์กับพี่แพทย์แสงธรรมนะครับขายชาติ เป็นวาทกรรมนะครับตอนนี้เป็นเรสทริกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยตอนนี้ขายที่ดินเท่ากับขายชาติเหละครับพี่แพทคือขอโทษนะครับก่อนที่จะมีกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตครับพี่แพทเกาะต่างๆโรงแรมห้าดาวสี่ดาวหรูๆต่างๆที่อยู่ตามเกาะต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของคนไทยไหมคือแบบหาดสวยๆคนไทยเข้าถึงไหมก็เข้าไม่ถึง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โรงแรมห้าดาวที่เป็นเชนต่างชาติเป็นเจ้าของเนี่ยคนเข้าไปได้ไหม access ได้ไหมก็เข้าไม่ได้คือสรุปแล้วเนี่ยทำไมเพิ่งมาคิดถึงเรื่องขายชาติจากการขายที่ดินในช่วงนี้ครับต่อแหลไหมอะไรก็ได้ที่มันจะใช้โจมตีรัฐบาลได้อะเราก็ต้องใช้คำที่มันรุนแรงเพื่อที่จะสามารถบิดเบือนแล้วก็ทำให้คนที่ มีความรู้สึกดั้งเดิมต่อต้านรัฐบาลไม่ชอบลงตู่อยู่แล้วเนี่ยคล้อยตามไปด้วยแล้วมันก็เป็นคําที่กลายเป็นโกลวิเรลได้ง่ายะนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ชอบใช้คํารุนแรงโดยไม่ได้คิดว่าความหมายหรือว่านิยามจริงๆของมันคืออะไรนะครับสมมุติว่าเราจะให้ถามใครขึ้นมาสักคนน่ะว่ายกตัวอย่างซิว่าขายชาติเป็นยังไงเหรออ่ะผมถามคุณวรินคนแรกเลย ลองนึกถึงตัวอย่างในสิ่งการกระทําที่เรียกว่าขายชาติสิครับสาหรับผมเหรอครับครับก็คือตัวอย่างไวัยไม่ไม่ต้องเป็นวิชาการเท่าที่คนทั่วไปจะนึกออกอ่ะก็เกลียดประเทศตัวเองด่าด่าวิถีชีวิตตัวเองอ่ะครับคิดว่าเมืองนอกดีกว่าอยากย้ายประเทศนี่คือขายชาติละสำหรับผมนะครับคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับอันนี้อย่างเรามี นิทานตำนานหรือพงศาวดารเนี่ยเราพูดถึงการขายชาติแล้วก็อาจจะว่ามีตัวละครนะครับที่เป็นคนไทยย้อนไปในอดีตสมัยอยุธยากรุงศรียอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเป็นสายลับให้กับพามา่าอย่างเงี้ยคนนี้ก็จะถูกเรียกว่าขายชาตินะครับหรือว่าอย่างเช่นเรามีเรื่องราวของอหมู่บ้านบางระจันอย่างเงี้ยแล้วก็มีไส้ศึกเนี่ยคนที่ เป็นคนไทยแต่ไปเข้าข้างพม่าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าขายชาตินะครับเพราะฉะนั้นการขายชาติเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ทรยศต,ต่อประเทศของตัวเองนะครับ uh huh. uh huh. ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีคำว่าทรยศใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า betrayal นะครับ b e t r a y l แล้วก็คำว่าเป er ็น traitor เป็นคนทรยศอย่างเงี้ยแต่คำที่ใช้ระดับอ่านะครับมีคำว่า t r e a c h e r y คำหนึง แต่ว่าในระดับประเทศชาติเลยเนี่ยเขาใช้คำว่า treason นะครับก็คือคำว่า reason เหตุผลนแล้วก็เติมทีเข้าไปข้างหน้านะครับเป็น treason คือการทรยศต่อประเทศชาติหรือขายชาติคำนี้ในนิยามของมันเนี่ยนะครับจะต้องทรยศย,ยังไงทรยศต่อรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นนะครับหรือว่าไปเข้าข้างอริของประเทศตัวเอง ถึงจะเรียกว่าขายชาตินะครับแต่นี่ถ้าไม่ใช่ภาวะ,ะสงครามเนี่ยเราก็มีคนที่ขายชาติโดยการเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปส่งให้ฝ่ายที่คิดจะใช้ประเทศเราหาประโยชน์จากประเทศเราก็ได้นะครับไม่ได้มีสงครามอะ่ะคนที่เอาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยข้อมูลลับข้อมูลระดับประชาชนเนี่ยเราก็ส่งไปให้ประเทศที่ พึงหาประโยชน์จากประเทศเราอย่างเงี้ยเราถึงเรียกว่าขายชาตินะครับมไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเจอหน้าใครแล้วก็บอกว่ามึงขายชาติแต่นี้อย่างสมมุติว่าเราขโมยมรดกของประเทศไทยเนี่ยแล้วเอาไปขายนะครับอย่างเช่นพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะทับหลังต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปขายให้นักสะสมะวัตถุโบราณซึ่งไม่ได้ทำงานให้กับประเทศอื่น มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาจะเก็บไปเป็นส่วนตัวเงี้ยคุณวรินจาให้อยู่ในขายขายชาติไหมครับผมว่าก็ใช่นะก็ใช่ใช่ไหมผมก็คิดว่าใช่เพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องพยศระหว่างพรยรถยประเทศตัวเองเพื่อไปช่วยฝ่ายศัตรูในบริบทสมัยใหม่เนี่ยการที่เอามารดอกอันล้ําค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยขโมยไปจากเมืองไทย เพื่อไปหาผลประโยชน์ไปขายให้กับมหาเศรษฐีที่เป็นคอลเลกเตอร์ขายไปได้สามสิบล้านอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าขายชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนที่ทําการเคลื่อนไหวไปต่อต้านรัฐบาลนะครับหรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่อที่ออกมาเรียกร้องหรือว่าพยายามที่จะล้มสถาบันต่างๆเงี้ยถ้าเผื่อว่า รับเงินทุนสนับสนุนมาไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านคนกลางอย่างเงี้ยขายชาติไหมครับแน่นอนใช่ไหมได้รับการปั่นหัวมาเพื่อบ่อนทําลายชาติของตัวเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่าขายชาติอะใช้ให้ถูกที่ครับนะครับ,รบไม่งั้นคุณจะไปเที่ยวชี้หน้าเรียกใครว่าขายชาติโดยที่การกระทําของคุณเองเนี่ยคุณเอาเงินทุนมาจากไหน นะครับคุณได้ทุนสนสับสนุนจากไหน <t ank> ให้มาบ่ demost, ออทำลายรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยโดยนิยามของมันนะครับคำว่า treason หรือว่าทรยศชาติหรือขายชาติเนี่ยคุณจะต้องทำผิดรัฐธรรมนูญคือคุณทรยศต,ต่อรัฐธรรมนูญที่กำหนด <t ank> วิธีและกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันนะครับ <t ank> แล้วฝ่ายไหนที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูน นะครับการที่ใช้กฎหมายเรื่องที่ดินเนี่ยมันเป็นข้อตกลงของคอรอมอรซึ่งเป็นผู้เห็นด้วยเห็นชอบให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทรยศต่อกฎหมายหรือว่าทรยศต่อรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่การที่คุณออกมาโจมตีเขาตัางหากนั่นเป็นการที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญตรงนั้นจะเข้าข่ายทรยศต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าทรายศต่อชาติและขายชาตินะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เข้าใจกันให้ถูกอมอ o n g t ม r m r e s i d e n c y ขายชาติไหมครับไม่ขายชาติหรอกครับอย่างที่คุณวรินเก่นไว้เนี่ยนะครับสมมุติว่าแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างชาติมีสิทธิ์เพียง49เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่สมมุติว่าโรงแรมเนี่ยนะครับ ต่างชาติเข้ามาบริหารนะครับเขาอาจจะมีส่วนร่วมทุน49%ก็จริงแต่การบริหารเป็นเป็นฝีมือของเขาทั้งหมดเขากำหนดนโยบายต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการไม่เรียกว่าขายชาตินะครับเราจะไปเรียกโรงแรมหรือว่าอ่าบริการกิจการต่างๆเนี่ยว่าขายชาติได้เหรอนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างอืมนะครับ แต่นี้ส่วนที่มันริษรอนสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปอย่างเช่นชายหาดเนี่ยห้ามผ่านหรือว่าให้ผ่านได้ให้เข้าไปนั่งได้แต่ว่ามี attitude ใส่คนไทยที่ล้ำเขตอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอาจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เหยียดคนในประเทศหรือว่าเชื้อชาติของตัวเองเป็น,นกรณีนึแล้วก็อย่างการที่ ต่างชาติมาถือสิทธิ์ครองอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับคุณวารินคนต่างชาติไม่ใช่แต่ฝรั่งนะญี่ปุ่นจีนเนี่ยซื้อคอนโดอยู่กันเท่าไหรอ่อืมหลักหมื่นหรือหลักแสน,นะค,ะครับทั้งประเทศก็ไม่ซื้อแต่ที่กรุงเทพนะภูเก็ตเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่า,าคู่ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ที่อุดรขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับเรามีอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมู่บ้านเขยฝรั่งอืด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยนะครับก็เรามีการซื้อโดยนอมินีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นนอมินีประเภทไหนนะครับการที่เรามีเงินแล้วเราจะให้นอมินีซื้อที่ดินหรือว่าบ้านที่อยู่ให้เราเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงของเราเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เสี่ยงเนี่ยนะครับคนที่ไม่เสี่ยงแต่จะทําตามกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องทําให้ถูกตามกฎข้อบังคับ นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาพูดเลยว่าการกระทําใดๆที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเนี่ยเป็นการขายชาตินะครับ,รบผมถือว่าเป็นการขายช่วยนะครับ,รบอยากจ,จะว่าใครก็ว่าโดยที่ไม่ดูตัวเองมันเป็นกรณีของบูมแรงเช่นเคยเพราะว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้ผมก็ไม่เชื่อว่าคุณควักเงินในบัญชีธนาคารคุณมา เคลื่อนไหวเอง <Ừ. S 2> คุณก็ได้รับเงินมาแล้วถ้าเผื่อว่าเงินนั้นเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับจาก NGO หรือว่าจากาในทุนต่างชาติใดๆก็ตามนั่นแหละคือขายชาตินะครับครับคสองพันยี่สองพันห้ารกสชาติคืออะไรครับที่จะขายได้เนี่ยชาติคืออะไรครับ คือสำหรับผมนะพี่แพทผมมองว่าตัวเองเนี่ยเป็น global citizen นะครับคือผมผม,ผมเป็นประชากรโลกนะแต่ผมเลือกที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เราเกิดที่นี่เมืองไทยคือบ้านเมืองไทยคือโฮมคือบังเอิญว่าผมเชื้อสายอินเดียด้วยเราเรามี race คือเป็นอินเดียนแต่ว่าเราสัญชาติไทยคุณคือคุณคือริชชี่สุนักไง <laughs> ผม<อ>เป็นเป็นริชชี่สุนักในประเทศไทยใช่<อ>แต่ว่าคือ,อ คือไม่ผมก็เลยแบบเอ๊ะคุณแบบขายชาติขายชาติคือในเมื่อปีคศอสองพันยี่สิบสองพศสองพัน้าหกสิบห้าคือคำว่าชาติเนี่ยมันมันแตกยังไงมันจะยังไงฮะอะไรคือชาติครับก่อนที่จะขายเนี่ยเราเราเราเห็นภาพตรงกันไหมว่าชาติคืออะไรในเมื่อชาติในขณะนี้เนี่ยคุณเองยังเห็นไม่ตรงกันเลยในความรู้สึกผมนะครับฮ คือชาติเนี่ยมันรวมทั้งลักษณะรูปธรรมและนามธรรมใช่ไหมครับคําว่าเราว่ารักชาติเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมมันหมายถึงสํานึกนะครับชาติประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยทุกอย่างนะครับทั้งมรดกทางวัฒนธรรมทั้งแนวปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่ได้รับตกทอดมาในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ได้แก่พรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าชาติมันก็รวมทั้งสองอย่างแล้วมันขายได้ไหมคุณคุณ ถ้าคุณทรยศต,ต่อประเทศของคุณเองบ้านเกิดเนี่ยคุณขายจิตวิญญ,ญญาณคุณอันนี้ยคําว่าชาติส่วนเนี้ยคุณขายไปแล้วคุณแลกกับเงินเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขายได้แต่ส่วนที่เป็นรูป,ปธรรมอ่ะคุณจะขายแผ่นดินได้ยังไงเขาจะยกไปได้ยังไงครับอืมถูกต้องผมว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือจิตวิญญ,ญญาณมากกว่าคือผมเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพี่แพทย์คือผมนะเป็น อาชาวไทยเชื่อใยอินเดียแต่ถามว่าผมอินกับประเทศไหนมากกว่าคือแน่นอนอ่ะผมเดินทางไปต่างประเทศผมไปเรียนอยู่ที่บอสตันแล้วผมไปอยู่ที่นั่นสองปีแล้วผมก็แบบว่าเพื่อนผมก็จะล้อผมตลอดว่าตอนที่ผมอกผมต้องปลอมตัวเป็นแขกเพื่อไม่ให้คนรู้ว่าผมเป็นคนไทยคือมันก็ขำเลยครับเพื่อนผมก็ขำแบบว่า อีวีมึงไม่ต้องปลองตัวเป็นแขกหรอกมึงอะแขกคือแต่แบบว่าแต่คือแต่มันผมพูดอย่างนั้นไปเพราะอินเนอร์ผมเป็นคนไทยไงพี่คือคือผมเห็นคนไทยเนี่ยผมก็รีเลทมากกว่าคือเราเกิดแผ่นดินเดียวกันเราคือภาษาคืออาหารคือวัฒนธรรมคือผมก็เป็นแขกที่ไม่ a อ g r e s เกรสคือผมเจอแขกอินเดียเนี่ยผมก็ด่านะบางทีเ่ยพี่แพทคือแบบผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย ความ a อ gress i v ซของคุณเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้กับเมืองไทยในหลายบริบทนะครับเพราะว่าเราเรากับคุณก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะมาแอ g r ซ s s i v e แบบประเทศคุณผมก็ไม่รับนะคือ,อคือผมก็เป็นคนคือตรงเนี้ยคือผมหน้าแขกก็จริงอะแต่ผมเป็นคนไทยอะพี่แพทย์ก็เราเป็นเพื่อนกันมาเท่าไหร่อะ่ะยี่สิบห้าปีเนี่ยเออผมไม่เคยเห็นว่าน้องวีเป็นแขกเลยอะ,อะนะครับ แม้กระทั่งโมเมนต์แรกที่เจอที่ได้รู้จักกันตอนที่ทำงานวิทยุเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นลูกครึ่งนะครับเพราะว่าะจะบอกว่ามองไม่เห็นว่าเป็นแขกเลยเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าพอรู้จักแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่เคยล้อเลียนว่าเป็นแขกเลยเพราะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็สภาพแวดล้อมผมเนี่ยมีเพื่อนทุกชาติืงแล้วผมไปอินเดียเนี่ยเขาก็ไม่เทคผมเป็นคนอินเดียด้วยเขาก็บอกว่า you're not you're not Indian ชิพหายสิตกลงกูเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> คือแบบไอ้ห่าอยู่เมืองไทยกูก็ไม่ไทยไปอินเดียกูก็ไม่แขกสรุปแล้วผมเป็นอะไรครับคือ I can tell you you look Indian but you are not Indian <c oughs> <c oughs> คือมันจะมีแบบว่ามันจะมีเกาะ e อ e p เ a น t ้า a คเนะนอกมุมไบอย่างเงี้ยที่แบบว่าคนอินเดียเนี่ยจะต้องจ่ายเงินแบบว่า20รูปีแต่ว่าทัวริสเนี่ยต้องจ่ายเงินแบบว่าสองรูปีแล้วผมก็แบบว่า ผมก็ข้ามจากมุมไบไปแล้วอะ่ะไปจะไป e l e p h a น t a Cave ที่เป็นเกาะอยู่นอกมุมไบอะไรเงี้ยให้ตายงไงมันก็ไม่ยอมมันก็ไม่ยอมมันจะเก็บผมสองรอรูปีให้ได้บอกว่ามึงไม่ใช่แขกมึงไม่ใช่แขกพี่คิดดูหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยมึงไม่ใช่แขก y o ย too c l e a n s h a v e n มึงโกนหนวดเกลี้งกลาวสะอาดแบบว่าภาษาอังกฤษมึงแบบมึงไม่ใช่สำเนียงแขก สำเนียงแขกที่มึงมึงพูดภาษาแขกได้แต่ว่ามึงก็ไม่ใช่สำเนียงแขก you're not from here you're from London you're from New York อย่างเงี้ยพี่แพทด,ดูสิแลวขณะเดียวกันขณะเดียวกันนะพี่แพทวันรับก่อนวันรับปริญญาธรรมศาสตร์วันรับปริญญาธรรมศาสตร์เราก็ใส่ชุดคุยไปวัดพระแก้วโอเคเห็น okay. ชุดคุยเขาก็ไม่เก็บเงินแต่ว่าผมไปเที่ยววัดพระแก้วตอนที่ยังหน้าอย่างเงี้ยไปเที่ยววัดพระแก้วก่อนรับปริญญาเนี่ยเขาจะเก็บเงินผมเป็นทัวริส์อะ คือผมก็ไม่ใช่หน้าไทยไงต้องโชว์บัตร <Yeah. S 1> ประชาชนเนี่ยว่า I am Thai คือชิบหายแล้วตกลงแล้วผมเป็นอะไรเนี่ยพี่แพทคือคือสรุปแล้วคุณจะขายชาติเนี่ยจะขายยังไงวะขายชาติเนี่ยมันมันเป็นเรทอร r ก c อะผมว่ามันเป็นความฉาบฉวยความหน้าด้านความตื้นของพวกนักการเมืองที่หากินกับคำว่าขายชาติอะพี่แพทผมรักประเทศผมผมรักประเทศไทยนะ คือผมเป็นคนไทยนะพี่แพทผมผมขาดส้มตำขาดกะเพราไม่ได้นะคือแบบตายหาเลยนะคือแบบผมผมยังต้องนี่คืออาหารประจำชีวิตประจำวันของผมอะไม่ใช่ชิคก้นแครี่ไม่ใช่โรตีนะคือแบบก็เราเกิดที่นี่อ่ะพี่แพทคุณวารินเนี่ยถูกยกเป็นตัวอย่างบ่อยเพราะว่าริชีิุนาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เลยเป็นตัวอย่างบ่อยแต่ว่า ตัวอย่างที่ชัดเจนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือลูกจีนที่เกิดเมืองไทยเนี่ยนะครับคือปู่ย่าตายายมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยโตมาแบบจีนไปโรงเรียนจีนพ่อแม่อาจจะพูดไทยไม่ชัดเหมือนกับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลังอะไรของไทยนี่แหละเหมือนพูดไทยไม่ชัดเนี่ยนะครับลูกเกิดม,มา <c oughs> ก็คือหน้าตารุ่งพี่เศ<ส>งษารธรรมศาสตร์นั้นน่ะอาจรังสงคิกพูดไทยไม่ชักะนะครับก็เลี้ยกวงกลูกเกิดมาเนี่ยหน้าตาเป็นจีนเพราะพ่อจีนแม่จีนร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก่อนเนี่ยนะครับตอนผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยใครที่มีสภาพ อ่าแบบนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นคนจีน mm hmm. นะครับ mm hmm. ถือว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เรียกลูกหลานจีนเดี๋ยวนี้ว่าเป็นคนจีนเราก็เห็นว่าเป็นคนไทย mm hmm. นะครับแล้วถ้าเข้าไปเมืองจีนเนี่ยแน่นอนคนในประเทศจีนก็จะพูดจีนกับเขาทันทีแต่เขาเป็นคนจีนไหม mm hmm. เขาก็ไม่ใช่ mm hmm. นะครับแล้วเมื่อกี้คุณวารินยกตัวอย่างเรื่องวัดพระแก้วอย่างเงี้ยจำหนังเรื่อง t h r e something about mary ได้ไหมนะ <laughs> คุณวารินไปวัดพระแก้วเนี่ย <laughs> t is something about in, s o m <laughs> s t o m n t h i o u t v o u t n นะครับก็ <laughs> จดูออกอะ่ะแล้วอย่างผมเนี่ยนะครับคุณวารดูหน้าผมตอนนี้นะทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมยังเด็กกว่านี้มากะนะครับอ่าผิวอาจจะเป็นผิวก็ได้เพราะว่าผิวอยู่มืองนอกมันขาวแล้วก็มาเจอความร้อนมิสีชมพูเนี่ย <laughs> เขาจะเก็บตังผมให้ได้เหมือนกัน <laughs> นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ต่อบ,บัตรประชาชนนะอ่าแต่ผมมีพาสปอร์ตไทยอะ่ะ <laughs> ผมก็ต้องให้เขา แล้วก็เขาก็พยายามจะพูดไทยกับผมจะจับเทสไงว่าผมพูดไทยได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างงี้จนกระทั่งทุกวันเนี้ยนะครับลุงแพทไปวัดพระแก้วก็ยังถูกจับแขนนะ่ะว่ามีอยู่ตัวมีอยู่ครั้งเดียวที่ไปวัดพระแก้วแล้วไม่โดนเก็บตังคือวันที่ใส่ชุดครุยธรรมศาสตร์เข้าไปถ่ายรูปวันรับปริญญา ถึงวันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ยก็ยังยิงถูกทรีตเป็นแบบว่าต่างชาติอะ่ะต้งยังต้องโชว์บัตรประชาชนว่า I am Thai คือแบบเฮ้ยเนะระบบราชคือภาคเอกชนภาคพลเรือนเนี่ยผมว่าไปไกลละเรายอมรับแล้วว่าเรามี diversity แต่ว่าระบบราชการไทยเนี่ยยังโลกแคบยังแบบโลกกระทัดยังแคบมากยังแบบอืมตนนี้ก็ คำว่าขายชาติเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการขายที่ดินของหรือว่าพรมแดนของประเทศเไม่เ่เกีันหมายถึงม,มันเป็นพฤติกรรมนะครับว่าทรยศต่อชาติแต่ว่าเขาใช้คํานี้เนี่ยเพราะว่าในตัวคําของมันเองเนี่ยการขายเนี่ยนะครับคําว่าขายอะ่ะมันแปลว่าไม่รักปล่อยทิ้งไป แล้วก็เอาคำว่าชาติเหมือนที่คุณวรินต้องการนิยามเมื่อกี้นะครับว่าชาติคืออะไรนั่นแหละคำว่าชาติเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายต่อคนไทยทุกคน<ม>นะครับเพราะามันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่จิตสำนึกมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชาติไทยหรือว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเอาคำว่าขายมาเนี่ยหมายความว่าหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองเชืเไทใเพื่อปั่นให้มันเกิด เขาเรียกอะไรอระ provoke อ่ะ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S ปั่นปั่นคือขายที่ดินไม่ใช่ขายชาติพี่แพทเอา,อางี้ดีกว่าขายที่ดินไม่ใช่ขายชาติคือคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีความเป็นชาติเนี่ยผมอยู่อเมริกาผมก็มีความเป็นไทยสองปีที่ผมอยู่ที่อเมริกา <S 2> <S 2> <S ผมมีความเป็นไทยมีความเป็นอินเดียรวมกันผมผมพูดพูดได้เต็มปากเพราะว่าก็ในเมื่อเราก็โตมาแบบทั้งไทยและอินเดีย ตอนที่ผมอยู่ที่เมากาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ใช้ทั้งสองเชื้อชาติที่อยู่ในตัวเองเชื้อชาติอินเดียและสัญชาติไทยผมก็มีทั้งความเป็นไทยและความเป็นอินเดียตอนที่ผมอยู่ที่บอสตันคือไม่ต้องอยู่ที่เมืองไทยผมก็ยังมีความเป็นชาติไทยชาติอินเดียได้พี่แพทคือชาติไม่ใช่ที่ดินเน่ยเอางี้ดีกว่าไม่ใช่นะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอาประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ถูกอ้างว่าคนต่างชาติ ซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้ยากที่สุดนะครับในสีประเทศเนี่ยมีเม็กซิโกกรีซเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับอย่างกรีซเนี่ยประเทศเขาไม่ได้ใหญ่มากแล้วเขาก็เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่เขาก็ยิ่งต้องระวังนะครับเม็กซิโกก็เช่นกันแล้วก็เวียดนามแม้กระทั่งประชาชนธรรมดาก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินแบบส่วนตัวเป็นของรัฐหมด นะครับอาจจะได้รับใบอนุญาตอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอื่นที่เหลือเนี่ยที่ให้คนต่างชาติไปซื้อที่ดินได้เขาขายชาติเหรอครับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่นะครับยิ่งกว่านั้นอีกถ้าไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยหรือว่าซื้อธุรกิจเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติด้วยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ย มาซื้อที่ดินซื้อบ้านคุณไม่ได้สัญชาตินะมไม่มีสิทธิ์เลยไม่ไม่สามารถเอาไปใช้เป็นข้อได้เปรียบในการที่จะขอสัญชาติเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยคุณมีบ้านอยู่ที่นั่นนะครับคุณเรียนหนังสือที่นั่นคุณซื้อธุรกิจดําเนินธุรกิจที่นั่นคุณสามารถที่จะขอสัญชาติได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณอาสภาพของคุณเนี่ย มันปตั้งโลกรากแล้วนะครับซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อธุรกิจแต่ของไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่ใช้คําว่าอ่าขายชาติเนี่ยนะครับก็อยากจะให้รู้ว่าขายหน้าใช้คําเพียงแค่ปั่นหัวเพื่อเอาประโยชน์ให้กับตัวเองเอาเอาเอาผมเป็นเอาผมเป็นตัวอย่างได้เลยครับขายที่ดินไม่ใช่ขายชาติขนาดผมเป็น สันเชื้อชาติอื่นมาเกิดที่เมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่รู้สึกเลยว่าผมเป็นแบบว่าคนไทยอ่ะด้วยการปฏิบัติที่คนมีต่อเราอ่ะคือเราก็ยังเราก็ยังอยู่เหมือนเป็นแบบว่า foreigner ในบ้านเกิดตัวเองอ่ะพี่แพทผมรู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น,นี่นี่เป็นนี่เป็นสิ่งยืนยันเลยว่าคือขายที่ดินไม่ใช่ขายชาติคือความ,มเป็นชาติเนี่ยมันคือคุณต้องยอมรับว่าคนคนนี้เป็นเป็น,ปนคือมันมัน มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับชาติเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เหรพี่แพทที่ชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพราะหลายๆคนก็ไม่ทันจุกค,คิดว่าคําว่าขายชาติมันมีความหมายสําคัญแค่ไหนนะครับอย่างคุณวารินอยู่ในแวดวงของชูตานุทูดรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งมีทูดจากประเทศหน,นึ่งเนี่ยขอตกขอทําข้อตกลงกับคุณวารินขอข้อมูลจากตรงนูน้นตรงนี้ตรงเนี้ย แล้วคุณบริษตกลงนะครับว่าเขาจะให้สัญชาติของประเทศนั้นกับคุณหรือว่าให้เงินตอบแทนนะครับเดือนละห้าแสนหรืออะไรเงี้ยช่วยเก็บข้อมูลให้ชีอะไรเงี้ยการกระทําอย่างเงี้ยจะเรียกว่าขายชาตินะครับเพราะว่าคุณเอาข้อมูลที่อ่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเราแล้วควรจะสงวนไว้เนี่ยไปขายให้ชาติอื่นแม้ว่าเขายังไม่ประกาศตัวเป็นอริก,กไทยก็ตามนั่นคือพฤติกรรมที่เป็นตัวตัดสิน ว่าขายชาตินะครับแล้วก็เป็นการทําผิดกฎหมายอย่างแท้จริงพี่แพททูตอินเดียก็ไม่ฟีดผมเป็นคนอินเดียในขณะที่ทูตในขณะที่ทูตปากีสถานเนี่ยก็จะแบบว่ามึงเป็นแขกมึงเป็นอินเดียแบบว่าก็จะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเปนเต็มที่กับผมอะไรเงี้ยคือแบบผมก็ต้องคอนววน์สเขาบอกว่า I am Thai คือแบบว่าคือเนอะด้วยโพสต์ของเราอาจจะแบบว่า เอียงไปทางอินเดียมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมุสลิมลยอะไรเงี้ยแต่ว่าวเพราะว่าคอน FLICT ระหว่างปากีสถานกับอินเดียมันคือศาสนา,าก็เลยคิดว่าคุณจะต้องเอ็นไปทางอินเดียเพราะว่าละศาสนาด้วยครับเพราะว่าบเงอร์ผมไม่ใช่มุสลิมถ้าปันผมคือซึ่งผมมองว่านี่เป็นความใจแคบของของ,ของทูตประเทศนั้นที่แบบว่าตัดสินผมแบบนี้ซึ่งผมก็ชัดเจนมากว่าผมเป็นคนไทยคือเพราะว่าทูตอินเดียยังไม่ได้มองผมเป็นคนอินเดียเลยอ่ะก็คือมองผมเป็นคนไทย of Indian descent คือเป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียแค่นั้นเองเป็นเขาใช้คำว่าอินเดียนไดสเปราก็คือเป็นลูกหลานอินเดียที่ไปเกิดนอกอินเดียเป็นแบบอินเดียโพ้นทะเลอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ใช่คนอินเดียคือเขาก็ไม่ได้มองเราเป็นคนอินเดียไงพี่แพทย์คือยังไงเราก็ไม่ใช่คนอินเดียคือผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดผมต้องเลือกเนี่ย <laughs> นี่คือบ้าน นี่คือบ้านประเทศไทยคือบ้านนี่คือบ้านผมผมไปไหนไม่ได้คือนี่คือบ้านเป็นผมสมัครทุนอะไรก็ตามก็คือเพื่อกลับมารับใช้ประเทศไทยคือแบบเนอะขายชาติเนี่ยดีๆหน่อยครับขายที่ดินไม่ใช่ขายชาติพี่แพทไม่เกี่ยวต้องปรับม i n d s e ตขายหน้าควรจะลาอายใจตัวเองที่ใช้คำนี้นะครับ,ค,รบคำเนี่ยมันมีความหมายที่รุนแรงแล้วก็ใหญ่โตอย่าใช้แบบชุยชุย ครับครับได้เลยครับก็หวังว่าคงจะเป็นเบนชมมากในการให้ผู้ฟังผู้ชมของเราไปใช้วิจารณญาณส่วนตัวกันนะครับว่าใครกันแน่ที่ขายชาตินะครับกับที่สร้างเรทอริกสร้างบทกรรรกันขึ้นมาในช่วงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Thailand Morning Call แล้วครับพี่แพทแสงธรรมผมวารินสัจเดลลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับพี่แพทและผมวารินลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ